วันนี้สถานการณ์โควิดยังคงเป็นวิกฤตสุขภาพที่คุกคามประเทศไทยนะครับเช่นเดียวกับสร้างวิกฤตทางเศรษฐกิจที่คุกคามประชาชนไทยต่อไปนะครับเรื่องของวิกฤตสุขภาพวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้หมอเบิร์ตกลับมาแถลงข่าวอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นอีกครั้งที่หมอเบิร์ตแสดงความสามารถในการแถลงข่าวที่ดีนะครับแม่นยำประเด็นไม่นอกเรื่องไม่เย่อเย้อไม่เทศนาสั่งสอนประชาชนโฟกัสที่เนื้อหาสาระโฟกัสที่ประเด็นหลักๆแล้วประเด็นหลักประเด็นนึงที่หมอเบิร์ตมีการแถลงก็คือเรื่องของดีเจมะตูมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ได้รับผู้ชมฟังไปนะครับว่าสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันหนักหน่วงมากว่ากรณีดีเจมะตูมและผู้ติดเชื้อโควิดจากดีเจมะตูมซึ่งตอนนี้ยอดล่าสุดมันพุ่งไปที่26คนแล้วนั้นจะถูกลงโทษหรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมนะครับที่กฎหมายห้ามหรือไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการแพร่เชื้อโควิดจนคุณหมอธีระคณะแพทยศาสตร์จุฬาประกาศชัดเจนแล้วว่ามะตูมคือซูเปอร์สเปรดเดอร์เป็นคลัสเตอร์ใหม่นะครับและมีพฤติกรรมของการปกปิดไทม์ไลน์อย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่ปกปิดไทม์ไลน์นั้นมีตั้งแต่พันตำรวจตีลูกนายพลเป็นสารวัตรใหญ่ด้วยมีตั้งแต่อดีตมีตั้งแต่นักร้องนักแสดงหรือว่าแม้กระทั่งคนในวงการบันเทิงบางค่ายด้วยเนี่ยนะครับจะถูกลงโทษหรือไม่เนี่ยนะครับหมอเบิร์ตออกมายืนยันแล้วว่ากลุ่มมะตูมนั้นตามกฎหมายจะต้องถูกลงโทษนะครับการฝ่าฝืนพ.ร.บ.โรคติดต่อ258มีความผิดฐานขัดขวางไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่พนักงานโรคติดต่อมาตรา55โทษปรับไม่เกิน20,000 บาทนะครับข้อ2คือผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานมาตรา137ปรับไม่เกิน 10,000 บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วความผิดนี้ไม่ได้ครอบคลุมแค่คุณมะตูมและเพื่อนนะครับแต่อาจจะครอบคลุมไปถึงโรงแรมหรือสถานที่สังสรรค์และทุกคนที่เข้าร่วมด้วยนะครับแล้วก็มีกฎหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินอาจจะถูกตีความด้วยเหมือนกันเดี๋ยวไปคุยต่อช่วงหน้าถึงสถานการณ์การปิดโรงงานเนื่องจากโควิดครับวันนี้สถานการณ์โควิดยังคงเป็นภัยกดดันเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับมีภาพที่เผยแพร่ในเพจของผู้ใช้แรงงานนะครับ2สัมเพจด้วยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมบางปูแห่งหนึ่งนะครับซึ่งกลายเป็นชนวนของการตกงานของผู้ใช้แรงงานจำนวน 2,600 คนแล้วก็เป็นการตกงานที่ไม่ทราบล่วงหน้านะครับเป็นการตกงานที่อยู่ดีก็กลายเป็นคนไม่มีงานทำนะครับอาจจะมีการแจ้งแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่มีรายงานระบุว่ามีการแจ้งหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมีการตกงาน 2,600 คนนะครับในนิคมบางปูโรงงานแมริกอตบางปูนะครับซึ่งก็เป็นโรงงานที่มีอายุราว33ปีนะครับไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นการปิดโรงงานเพราะเจ๊งนะครับแต่ว่าเป็นการปิดเพราะว่าโรงงานดังกล่าวถูกยุบเนื่องจากเจ้าของกิจการเจ้าของโรงงานนั้นจะไปใช้การผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกันที่โรงงานอีกแห่งหนึ่งที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบางปะอินที่อยุธยาแทนเนื่องจากยอดการสั่งสินค้าตกต่ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผลกระทบของโควิดนะครับก็ทำให้เพจสังคมโรงงานนะครับมีการโพสต์คลิปบรรยากาศบริเวณหน้าโรงงานที่พนักงานมารวมตัวกันเพื่อล่ำลานะครับข้อความว่าปิดตำนานจิวเวลรี่นิคมบางปูย้ายไปรวมสาขาอยุธยานะครับก็นี่คือภาพที่น่าเศร้าสลดใจนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นในเวลานี้คือภาพของรถขนพนักงานนะครับซึ่งตอนเช้านะครับยังมีงานทำแต่ก็กลายเป็นวันสุดท้ายที่มีงานทำและแน่นอนว่าการตกงานในวันนี้นะครับคงจะเป็นการตกงานที่มีโอกาสหางานทำใหม่ยากนะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นการตกงานถาวรนะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เตือนใจเราว่ามาตรการโควิดของรัฐบาลการจัดซื้อวัคซีนที่ล่าช้าทำให้ประเทศไทยฟื้นฟูจากภาวะเศรษฐกิจภาวะโควิดล่าช้าจนทำให้การตกงานหรือปัญหาเศรษฐกิจลามอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ว่าวัคซีนจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เพื่อนบ้านเรานะครับลาวฉีดแล้วเมียนมาฉีดแล้วกัมพูชาฉีดแล้วนะครับอินโดนีเซียฉีดแล้วนะครับสิงคโปร์ฉีดแล้วนะครับมาเลเซียกำลังจะฉีดความล่าช้าในการฉีดวัคซีนโควิดของไทยทำให้เราฟื้นเศรษฐกิจยากและปัญหาเศรษฐกิจก็ยังคงเป็นปัญหาที่กดดันรัฐบาลไทยต่อไปนะครับเรื่องของดีเจมะตูมนะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยว่ามีการปกปิดไทม์ไลน์นะครับก็กลายเป็นสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันว่าดีเจมะตูมนั้นเข้าข่ายการเป็นอภิสิทธิ์ชนเป็นดาราที่ทำอะไรไม่เคยผิดนะครับแพร่โควิดแต่ไม่โดนคดีหรือไม่นะครับเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์แต่ไม่มีความผิดอะไรเลยหรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้แตกต่างอย่างไรกับกลุ่มนายบอลระยองหรือแม้กระทั่งคนที่ดุดันหน่อยก็บอกว่าคนพฤติกรรมแบบนี้นะครับรัฐบาลไม่ควรจะเอาเงินภาษีประชาชนไปดูแลรักษาพยาบาลให้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับพฤติกรรมคุณมะตูมจะเป็นยังไงไม่ได้แปลว่าตัดสิทธิ์ความเป็นคนไทยของเขานะครับถ้าเกิดกรอบของรัฐบาลคือเยียวยาคนไทยทุกคนฟรีต่อให้มะตูมมีปัญหาแพร่โควิดเขาก็ยังมีความเป็นคนไทยดังนั้นเขาก็มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลตามแบบประชาชนคนไทยทั่วไปแต่มุมมองทางสังคมนะครับการวิพากษ์วิจารณ์คุณมะตูมก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องสังคมยังจับตานะครับว่ารัฐบาลจะกล้า
จับมะตูมหรือลงโทษมะตูมหรือดารานักแสดงต่างๆหรือแม้กระทั่งนายพันซึ่งเป็นลูกนายพลและเป็นสารวัตรใหญ่ของตำรวจหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนะครับกทม.จะกล้าลงโทษหรือเปล่านะครับรัฐบาลจะกล้าลงโทษหรือเปล่าตามกฎหมายนะครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีโอกาสที่คนเหล่านี้จะถูกลงโทษข้อหาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับฝ่าฝืนการห้ามทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในสถานที่แออัดเนี่ยนะครับต้องระวังโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะครับท่านผู้ชมก็จะคุ้นๆว่าเป็นกฎหมายที่เด็กโดนไปเยอะแต่ตอนนี้การลงโทษยังไม่มีการลงโทษทางสังคมนะครับนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับนพพลโกมารชุนนะครับออกมาโพสต์แล้วว่าตอนนี้นะครับอาหารแสลงเสาะท้องและเป็นพิษไม่สมควรบริโภคเนี่ยนะครับก็คือมะตูมกับกาลาแมนะครับคุณนพพลกฤมาชุนเนี่ยก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่คนในวงการบันเทิงนับถือกันนะครับผลงานการแสดงก็ดีนะครับทำงานละครที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องต่อให้จุดยืนทางการเมืองคนจะมองว่าเป็นกปปส.ก็ตามเนี่ยนะครับรอบนี้ก็ทนไม่ไหวจริงๆนะครับออกมาโพสต์แบบนี้นะครับว่าของเสาะท้องและเป็นพิษไม่ควรบริโภคคือมะตูมและกาลาแมนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าหมายถึงดีเจมะตูมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ใช่หมายถึงดีเจมะตูมคุณนพพลจะหมายถึงใครหรือว่าคุณนพพลอยู่ดีห่วงใยสุขภาพประชาชนนะครับก็เลยบอกว่าเราไม่ควรกินมะตูมเช่นเดียวกับเรื่องของคุณกาลาแมนะครับซึ่งก็เป็นพิธีกรชื่อดังซึ่งที่ผ่านมารวมทั้งขณะนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการอวดอ้างสรรพคุณอาหารเสริมของตัวเองเกินจริงจนโดนออกหมายเรียกนะครับแล้ววันนี้ก็มีประเด็นเกิดขึ้นว่าคุณกาลาแมนะครับไม่ยอมไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจไปโผล่ที่สภาแทนนะครับแล้วก็คุณกาลาแมอ้างว่าการโฆษณานะครับอาหารเสริมจนเกินสรรพคุณนั้นไม่ได้เกิดจากความจงใจหลอกลวงประชาชนแต่เป็นความไม่รู้ว่าการโฆษณาแบบไหนถูกหรือแบบไหนผิดกฎหมายนะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็ลองประเมินกันเองว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่ดารานักแสดงซึ่งอยู่ในวงการบันเทิงมานานนั้นจะไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรในการโฆษณาชวนเชื่อในการขายอาหารเสริมในแบบที่สังคมมองออกกันทั้งประเทศว่าฟังการโฆษณาแล้วมันโอเวอร์เกินไปนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศไทยนะครับที่สถานการณ์การระบาดของโควิดนั้นยังคงสร้างวิกฤตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังสร้างถึงวิกฤตสุขภาพอย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนไทยนะครับการวิพากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหาของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าในการจัดซื้อวัคซีนนะครับน่าจะเป็นเสียงที่ดังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อประเทศเพื่อนบ้านได้วัคซีนไปหมดแล้วการวิพากษ์วิจารณ์ความล่าช้าของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจน่าจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆนะครับในเวลาที่การตกงานของคนเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ที่สภาเองนะครับส.ส.วันวิภาไม้สนจากพรรคก้าวไกลก็มีการอภิปรายเรื่องนี้ในสภาเหมือนกันว่าการเกิดวิกฤตโควิดนั้นมาตรการเยียวยาของรัฐบาลล่าช้านะครับมีการไม่ให้เงินสดกับประชาชนนะครับความล่าช้าแบบนี้นะครับสมทบกับวิกฤตเศรษฐกิจสมทบกับวิกฤตสุขภาพนะครับทำให้ที่สุดแล้วนั้นประเด็นความไม่พอใจของประชาชนต่อรัฐบาลนะครับในเรื่องวิกฤตโควิดน่าจะยังเป็นสถานการณ์ที่กดดันรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้รัฐบาลก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ก็ตามเราฟังเสียงบรรยากาศผู้ใช้แรงงานกันนิดนึงดูครับ33ปีนี่ครับดูนะครับภาพความทรงจำวันนี้เก็บไว้นะครับนี่นะครับเราอยู่กันยังไงครอบครัวใหญ่ขนาดไหนนะครับอีกคงไม่มีวันนี้แล้วก็วันวานแล้วหมดแล้วนะครับปิดตำนานจริงๆเลยนะครับมีทางเดียวต้องไปไล่ประยุทธ์จันทร์โอชานะครับไอ้เราไล่ประยุทธ์ออกเศรษฐกิจจะได้ดีไงทุกคนน้ำตาคอกันหมดนะครับโอเคนะครับนี่ครับโบกไม้โบกมือหน่อยเลยนะครับนี่ครับถ้าก้าวออกแล้วนะครับก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้มาที่นี่แล้วนะครับนี่นะครับดูนะครับพี่น้องเมริกอดทุกคนนะครับโชคดีเว้ยเพื่อนเว้ยร้องออกมาเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับนี่ครับเพื่อนเรากำลังส่งนะครับ